ความรักทำให้เปลี่ยนแปลงเปิด3อันดับดารานักร้องคนดังในวงการบันเทิงที่หลังจากพวกเขาเหล่านี้ได้มีความรักทำให้รูปร่างของแต่ละคนนั้นเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทำเอาแฟนคลับนั้นจำแทบไม่ได้แต่พวกเขาเหล่านี้พึงพอใจกันเป็นอย่างมากกับการเปลี่ยนไปจนแฟนคลับหลายๆคนนั้นยกให้เป็นไอดอลมากมายกันเลยทีเดียวจะมีใครบ้างไปดูกันจ้าอันดับที่3ซินวี่วิภาดาเริ่มเปิดกันด้วยที่นักร้องสาวเสียงดีที่มาพร้อมกับดีกรีความแซ่บเกินต้านหากจำได้ตอนเข้าวงการแรกๆนั้นเธอเคยเป็นสาวอวบมาก่อนแต่พอได้เข้าวงการร้องเพลงมาสักพักใหญ่ๆเธอนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นสาวตัวเล็กเอวบางร่างน้อยคนหนึ่งและเริ่มแต่งตัวเก่งมากยิ่งขึ้นแต่พอเวลาผ่านไปยิ่งในช่วงที่เธอนั้นเริ่มมีความรักกับนักร้องสาวอย่างมินทิตาหรือมินเอฟที่เรียกได้ว่าเป็นคนข้างรักเลยก็ว่าได้เธอนั้นก็เริ่มมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นแต่การมีน้ำมีนวลของเธอนั้นกับแซ่บมากกว่าเดิมและเผ็ดเกินต้านมากเลยจริงๆซึ่งในช่วงแรกนั้นคนก็กล่าวหาว่าเธอนั้นดูตัวใหญ่ขึ้นเกินไปหรือเปล่าแต่เธอนั้นก็มั่นใจในตัวเองสลัดคำกล่าวหาจากชาวเน็ตเกียงคีย์บอร์ดเหล่านั้นมาเป็นซินวี่แบบที่มั่นใจในตัวเองเป็นอย่างมากจนเธอนั้นได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาวอวบสาวเจ้าเนื้อกันอย่างมากมายที่จากกลายเป็นคนไม่มั่นใจในตัวเองให้กลับมามั่นใจในตัวเองกันอีกครั้งนับวันยิ่งแซ่บมากขึ้นเรื่อยๆแถมยังเป็นแนวทางการแต่งตัวสำหรับสาวเจ้าเนื้ออีกด้วยเอาใจแฟนๆไปเลยจ้าอันดับที่2สเตฟานอดีตหนุ่มพระเอกคนดังที่ได้หายหน้าหายตาไปนานมากสำหรับสเตฟานที่หากจำได้ตั้งแต่เข้าวงการนานพระเอกหนุ่มคนนี้เป็นหนุ่มล่ำก้ามปูเลยก็ว่าได้แต่พอเวลาผ่านไปเขานั้นก็เริ่มรับงานน้อยลงและเริ่มห่างหายจากวงการบันเทิงไปสักระยะทำเอาแฟนๆนั้นคิดถึงกันหนักมากจนเมื่อได้กลับมาเจอเขาอีกครั้งก็แทบจำไม่ได้พอกลับมาในรูปร่างใหม่ที่มีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นซึ่งหลังจากได้ไปสัมภาษณ์นานเจ้าตัวก็บอกว่ายอมรับว่าอ้วนขึ้นเพราะว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวน้ำหนักขึ้นมาจนเกือบ100กิโลกรัมเลยทีเดียวโดยเจ้าตัวนั้นยังได้บอกอีกว่าที่ผ่านมานั้นอยากกินอะไรก็กินไม่ได้ดูแลตัวเองดีเหมือนเมื่อก่อนที่เล่นละครเยอะๆเพราะตอนงานละครนั้นต้องออกกำลังกายถ่ายละครก็เหนื่อยใช้พลังงานเผาผลาญเยอะพอไม่ได้เล่นละครก็จะเป็นแบบนี้แต่ที่ไม่มีงานละครนั้นไม่ใช่เพราะน้ำหนักขึ้นแต่เพราะเจ้าตัวนั้นอยากพักเองมากกว่าเนื่องด้วยอยากทำธุรกิจซึ่งปัจจุบันความรักของหนุ่มสเตฟานนั้นก็ราบรื่นดีแถมหวานกันมากอีกด้วยซึ่งแฟนสาวนอกวงการนั้นก็คือเดียยาดาที่มีความสวยดีเกียระดับนางเอกเลยก็ว่าได้โดยเขาเหล่านั้นไม่ได้สนใจเรื่องภายนอกแต่อย่างใดรักกันที่ใจจนมีทุกวันนี้กันนั่นเองอันดับที่1ฮั่นและจียอนปิดท้ายกันด้วยความรักที่แฟนๆนั้นยกให้เป็นคู่รักที่หวานที่สุดแห่งปีเลยก็ว่าได้สำหรับหนุ่มฮั่นและซอจียอนที่หลังจากคู่นี้ได้เปิดใจว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่ก็เรียกได้ว่ามีแต่ความหวานทั่วจอกันเลยทีเดียวนับวันยิ่งสวีทหวานคูณขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งหากใครได้ติดตามใน TikTok ของทั้งคู่นั้นต้องบอกเลยว่าหวานกันหนักมากชอบมาอัพคลิปเต้นน่ารักน่ารักให้เราได้เห็นกันอยู่เสมอแต่กับคลิปล่าสุดทำเอาแฟนๆนั้นต้องตกใจกันหนักมากว่าฮั่นและจียอนนั้นดูอวบขึ้นเกินไปหรือเปล่าซึ่งงานนี้ต้องมองเลยว่าทั้ง2คนนั้นโนสนโนแคร์จ้าพอฮั่นเองก็บอกว่าจียอนนั้นทำอาหารอร่อยบวกกับทั้ง2คนนั้นชอบพากันไปหาของอร่อยอร่อยกินและจียอนนั้นก็มีความสุขมากกับการที่หนุ่มฮั่นได้พาไปกินของอร่อยและชอบมาอัพคลิปตอนกินแบบสวีทหวานให้ได้เห็นซึ่งแฟนๆนั้นชื่นชมกันอย่างมากที่ทั้ง2นั้นไม่แคร์คำดราม่าจากชาวเน็ตเหล่านั้นเดินหน้าพากันไปกินของอร่อยกันต่อจนได้กลายเป็นคู่รักตัวอย่างของใครหลายๆคนกันเป็นจำนวนมาก